สวัสดีครับมอนมิตรสโมสรโรตารี่ล้านนาเชียงใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้คงจะไม่ได้มาเรื่องการรณรงค์นะครับเพราะว่ายังไงซะเนี่ยเราก็รณรงค์จัดหนักจัดเต็มมาทั้งอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ผู้ว่าการภาคก็มาเยี่ยมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับการรณรงค์ Raise Fund คงจะเริ่มอีกทีตอนอาทิตย์หน้าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ว่างเว้นนะครับช่วงพักหน่อยแต่ฝ่ายมูลนิธิเนี่ยก็จะไม่พักนะครับก็จะนำเรื่องสาระความรู้ต่างๆเนี่ยมามอบให้แก่ท่านนะครับล่าสุดผมไปดูไฟล์นะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีไฟล์สารจากโรตารี่ประเทศไทยนะครับเดือนกันยายนถึงตุลาคม2021นะครับที่เป็นรูปหน้ากากอย่างนี้ครับหน้ากากเราก็จะนึกถึงโควิดนะครับผมก็ไปเจอบทความหนึ่งนะครับบทความหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของมูลนิธิแล้วก็เกี่ยวกับการนำเงินมูลนิธิเนี่ยไปบำเพ็ญประโยชน์ในองค์ในกิจกรรมที่มีความสำคัญระดับโลกอย่างโรคโควิดโรคติดต่อที่ร้ายแรงนะครับทั้งนี้เนี่ยมีหน้าหนึ่งเขาเขียนเลยทำให้ดึงดูดสายตาให้เราเข้าไปอ่านบทความนี้นะครับเขาเขียนว่าในยามวิกฤตที่ร้ายแรงครอบงำโลกสมาชิกโรตารี่ได้กระโดดเข้าไปลงมือทำจริงและเตรียมรับกับทุกสิ่งที่จะตามมานะครับพอดีว่าคราวนี้ผมเวลาค่อนข้างน้อยนะครับแต่สัญญาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับบทความนี้เราจะมาสรุปบทความตรงนี้กันแล้วก็โดยที่ท่านไม่ต้องอ่านเลยนะครับท่านดูคลิปแล้วก็คลิปสั้นๆนะครับแล้วท่านก็จะเห็นภาพเลยว่าเขาทำอะไรกันนะครับไอ้เงินมูลนิธิเนี่ยมันเอาไปทำแบบนี้ได้เหรอจะนึกไม่ถึงเลยว่าทุกวันนี้เนี่ยในสโมสรเราก็จะคิดแต่เรื่องโครงการน้ำนะครับหารู้ไหมว่าเงินมูลนิธิเนี่ยที่เราจ่ายไปในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือที่จ่ายไปในปีก่อนเนี่ยมันได้นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนี่ยทั่วโลกโดยเฉพาะจุดที่มีความต้องการอย่างเร่งด่วนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ